สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พยายามตื่นขึ้นมาแต่เช้าเลยเครื่องมือช่างที่พยายามเลือกมารีวิววันนี้เนี่ยเลือกของสเปโร่เป็นครีมตัดปากเฉียงหน้าต่างครีมตัดปากเฉียงเป็นยังไงครับเดี๋ยวออกมาให้ดูกันหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับปกติครีมตัดปากเฉียงเนี่ยเรามีไว้สำหรับตัดพวกลวดสายไฟต่างๆอันนี้เป็นตัว8นิ้วเปิดอีกอันหนึ่งนี่เป็นตัว6นิ้วยี่ห้อสเปโร่เป็นเครื่องมือช่างที่ทำในประเทศไต้หวันเอาตัว6นิ้วก่อน6นิ้วเนี่ยที่พี่ยามชอบนะเขาออกแบบตัวด้ามเนี่ยนะครับออกมาให้มีลักษณะด้ามที่จับได้กระชับมือมากขึ้นจับแล้วบึกบึนดีนี่นะครับครีมตัดปากเฉียงหรือก็ไซส์คัตติ้งเนี่ยเวลาที่เราไปตัดข้อดีคือสมมติเราต้องตัดลวดตัดอะไรที่มันอยู่แนบชิดกับผนังกับพื้นเนี่ยเรากดครีมตั้งครีมเป็นองศาเนี่ยมันก็จะตัดได้มุมที่แบบมีเสี้ยนหรือมีปลายเหลือน้อยสุดเหมือนกันถ้าเป็นตัว8นิ้วมันก็จะมีลักษณะของตัวปากครีมที่คล้ายกันเลยนี่นะครับเป็นครีมตัดปากเฉียงเหมือนกันตัว6นิ้วเนี่ยเหมาะสำหรับการเอาติดไว้ในกระเป๋าเครื่องมือช่างเวลาเราเข้าในสวนนะครับตัดลวดตัดสายไฟอันนี้ตัวความคมเนี่ยก็บอกว่าความคมของปากครีมนะมันคมขนาดที่สามารถจะตัดสายเปียโนได้ความแข็งแรงของโลหะที่เป็นปากเนี่ยมากกว่า60 HRC คราวนี้เดี๋ยวมาดูตัวหนึ่งตัวที่เป็น8นิ้วตัว8นิ้วเนี่ยถามว่าแตกต่างจาก6นิ้วยังไงตัว8นิ้วเนี่ยที่มันแตกต่างคือว่าเราสังเกตว่าตรงนี้เป็นจุดยึดฟอกแล้วก็ตรงด้ามมันจะห่างกันค่อนข้างเยอะได้มากขึ้นตรงนี้บางยี่ห้อเขาก็บอกว่าเขาเป็นระบบลดแรงหรือว่าระบบเลเวอเรจคือระบบเพิ่มแรงทวีในการคีบขึ้นมาเพราะนั้นความแตกต่างระหว่าง6กับ8ก็คือตัว8เนี่ยมีแรงในการบีบตัดได้มากกว่าเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันเลยดีกว่าครับอันนี้เป็น6นิ้วนะฮะที่ใช้รองในการตัดสายเวลาเราตัดนี่นะครับคือถ้าเกิดเราใช้เครื่องมือที่มันประสิทธิภาพดีๆแล้วก็มีความคมเนี่ยเวลาใช้งานครับมันจะต้องตัดได้ดีครับนี่เดี๋ยวลองตัดให้ดูนี่ครับเวลาตัดนี่กริบ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 คือคมครีมมันคมมากๆเลยครับเดี๋ยวมาดูอีกอันนึงอันที่เป็น8นิ้วบ้างนี่นะครับโหอันนี้ลดแรงจริงมันเป็นครีมที่ใช้แรงน้อยกว่านะครับเวลาตัดนี่นี่นะครับใช้แรงน้อยกว่าตัว6นิ้วแต่อย่างว่าครับมันก็ราคาแพงกว่าแล้วก็เรื่องการใช้งานเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าโอ้มันใหญ่ไปไม่ถนัดมืออันนี้ก็ลองพิจารณาดูครับวันนี้ก็แนะนำครีมตัดปากเฉียงให้เพื่อนๆลองนำไปเลือกซื้อเลือกใช้งานนะครับขอบคุณทุกเพื่อนที่ติดตามรับชมขอสวัสดีครับ